หากท่านต้องการติดตามหลายเรื่องราวหลากแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่เหมือนใครผมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ติดตามเนื้อหาดีๆของกองทัพปีศาจแดงกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับยูไนเต็ดยังคงมุ่งมั่นกับการคว้าตัวจูดเบลลิงแฮมกองกลางวัย16ปีของเบอร์มิงแฮมซิตี้มาเสริมทีมนะครับล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ถึงฮีโร่ในวัยเด็กของตัวเองใน Instagram นั่นคือเวนรูนี่ดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมปีศาจแดงซึ่งในช่วงที่เบลลิงแฮมเกิดและเติบโตนะครับก็เป็นช่วงที่รูนี่กำลังท็อปฟอร์มและเป็นตัวหลักในทีมโอลด์ทราฟฟอร์ดอยู่พอดีครับก่อนหน้านี้เอ็ดวูดเวิร์ดทีมผู้บริหารรวมถึงเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันได้ต้อนรับเบลลิงแฮมและครอบครัวมาที่สนามซ้อมแคริงตันด้วยตัวเองนะครับซึ่งมีนักเตะเพียงไม่กี่คนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้วิธีนี้ในการโน้มน้าวใจนั่นหมายถึงความตั้งใจจริงของยูไนเต็ดที่เชื่อว่าเบลลิงแฮมคือนักเตะที่ตอบโจทย์ด้านขนบรวมถึงคาแรคเตอร์ของทีมปีศาจแดงที่โอเลกุนนาโซชาต้องการและตำแหน่งการเล่นที่เป็นมิดฟิลด์สไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์และสามารถดันมาเล่นถึงศูนย์หน้าได้ด้วยแสดงให้เห็นถึงพลังในการเล่นและการเป็นผู้นำเพรสซิ่งในแดนบนซึ่งเป็นแผนการเล่นที่โซชามักใช้เพื่อบีบให้คู่ต่อสู้เสียบอลในแดนของตัวเองครับซึ่งแม้ว่าตัวนักเตะจะมีข่าวโยงกับบอริสเซียดอร์ทมุนด์ด้วยเช่นกันแต่เมื่อดูจากองค์ประกอบต่างๆและมองจากการได้เล่นฟุตบอลในอังกฤษต่อไปไม่ต้องปรับตัวด้านถิ่นฐานและภาษานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะมีภาษีที่ดีกว่าทีมเสือเหลืองก็เป็นไปได้ครับอีกหนึ่งดีลที่มีการยืนยันจากฟาบริโซโรมาโน่ผู้สื่อข่าวเทียร์หนึ่งระดับความน่าเชื่อถือ 90% ผู้สื่อข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดคนหนึ่งในแวดวงข่าวตลาดซื้อขายทั่วโลกครับยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างมั่นใจว่าจะสามารถซื้อขาดโอเดียนอิกาโลได้อีกโลกกลายมาเป็นขวัญใจของแฟนบอลทีมปีศาจแดงอย่างรวดเร็วแม้เขาจะไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์แต่ความตั้งใจจริงการเปิดเผยเรื่องราวในอดีตว่าเขารักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยใจมากแค่ไหนและฟอร์มการเล่นในสนามที่เป็นตัวพักบอลในแดนหน้าเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าที่ยูไนเต็ดขาดมานานทำให้สามารถจะบอกได้ว่าจนถึงเวลานี้นี่คือการสัญญาที่ตรงจุดที่สุดดีลหนึ่งของโอเลกุนนาโซชาครับโรมาโน่รายงานหลังจากได้พูดคุยกับเอเย่นของอิโกโลว่ายูไนเต็ดได้พูดคุยกับเซี่ยงไฮ้เซินหัวเรียบร้อยแล้วและทีมดังจากจีนเองก็พร้อมจะขายเขาออกจากทีมและด้วยราคาค่าตัวที่คาดกันว่าน่าจะอยู่ที่15ล้านปอนด์ก็ไม่น่าจะลำบากเกินไปสำหรับทีมปีศาจแดงที่จะสารฝันของอิโกโลให้เป็นจริงคือกลายมาเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญาถาวรครับส่วนอนาคตของปอปักบาร็อบดอลสันผู้สื่อข่าวทีวี3ของ ESPN ความน่าเชื่อถือ 70% ได้รายงานว่าตัวนักเตะน่าจะค้าแข้งที่โอทราฟอร์ดต่อไปเพราะทีมปีศาจแดงเชื่อว่าไม่น่าจะมีทีมไหนพร้อมจ่ายในเรทราคาเกิน100ล้านปอนด์ด้วยสถานการณ์ที่ป็อกบาเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวบวกออปชั่นพร้อมกันนี้ครับยังมีข่าวเมื่อ2สัปดาห์ก่อนว่ามีแนวโน้มที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต่อสัญญากับป็อกบาออกไปเพราะโซชาก็ยังคงยืนยันครับว่าดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสยังคงอยู่ในแผนการทำทีมของเขาในฤดูกาลหน้าแม้มิโนไรโอล่าเอเย่นของป็อกบาอาจจะก่อกระแสข่าวการย้ายทีมของป็อกบาออกมาตลอดซีซั่นนี้รวมถึงนักเตะเองก็มีข่าวโยงกับเรอัลมาดริดและยูเวนตุสที่ล่าสุดโรมาโน่นะครับก็ยืนยันว่าทีมยูเว่ให้ความสนใจและต้องการดึงป็อกบาไปร่วมทีมจริงด้วยค่าตัว83ล้านปอนด์แต่ว่าทีมปีศาจแดงครับก็มีจุดยืนที่ต้องการเก็บป็อกบาเอาไว้และก็เซตค่าตัวไว้ถึง100ล้านปอนด์เป็นอย่างต่ำเนื่องด้วยวิกฤตการณ์โรคระบาดและกฎ Financial Fair Play ที่เข้มงวดครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าไม่น่าจะมีทีมไหนที่พร้อมจ่ายในเรทราคาค่าตัวดังกล่าวโดยเฉพาะในเงื่อนไขที่นักเตะเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวแม้ว่าจะเป็นยูเว่หรือว่าเรอัลมาดริดก็ตามครับปิดท้ายที่ข่าวของเจดอนซานโชที่โรมาโน่ทำให้แฟนๆตื่นเต้นทั่วโลกครับว่ายูไนเต็ดมีการเจรจากับเอเย่นและตัวของซานโชมาแล้วกว่า2เดือนทีนี้ก็จะเหลือเพียงแค่การเจรจาค่าตัวกับบอริสเซียดอร์ทมุนด์เท่านั้นนะครับไปฟังเสียงของโรมาโน่กันครับ Just United is that they are trying really to get Jadon Sancho they are in contact with his agent since 2 months and at the moment the situation is that Manchester United are working for him with the player about his contract the problem now is to speak with Borussia Dortmund about the price because you know this kind of situation in Europe and all over the world is making it complicated to have meetings to start to speak about players so at the moment is totally stopped with between clubs but Manchester United are still in talks with the agent of Jadon Sancho and they are confident because they want him strongly but they have to find an agreement with Borussia Dortmund on next month and I think they will ask more than 100 million euro and will be so difficult for Manchester United to arrive to this kind of price so we will see but Man United will have him as the first target for next ความมั่นใจของโรมาโน่ที่ยืนยันว่ายูไนเต็ดมองซานโชเป็นเป้าหมายแรก
ทำให้เชื่อได้ว่าโอกาสที่จะเกิดดีลนี้มีสูงมากครับเนื่องจากดอร์ทมุนด์ไม่ใช่ทีมที่รั้งนักเตะคนสำคัญของตัวเองไว้ได้นานนักบวกกับเจ้าตัวเองก็อยากจะกลับไปเล่นฟุตบอลที่อังกฤษฉะนั้นก็คงเหลือแต่การเจรจาค่าตัวกับทีมเสือเหลืองซึ่งท้ายที่สุดครับหากยูไนเต็ดเดินดีลอย่างรอบคอบและตามขั้นตอนครับทีมน่าจะสามารถปิดดีลซานโชได้อย่างไม่ยากนะครับหากทีมงานซื้อขายสามารถจะจัดการทุกดีลได้เราก็จะได้เบลลิงแฮมนะครับมาเป็นพลังงานที่สำคัญในแผงแดนกลางเก็บบ็อกบาที่ออกบอลในแนวลึกได้ดีอยู่กับทีมต่อไปนะครับมีอิกาโลที่พร้อมจะเป็นทั้งตัวจริงและก็ตัวสำรองในตำแหน่งศูนย์หน้าและทีมก็จะได้ปีกขวาพันธุ์แท้อย่างซานโชมาร่วมทีมสักทีมันคือตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาที่ทีมขาดมาเป็นเวลายาวนานครับแผนการสร้างทีมใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเดินหน้าต่อเนื่องอย่างถูกทางความสำเร็จที่รอคอยกำลังรอเราอยู่ขอให้แฟนๆอดใจรอนะครับแฟนช่องและแฟนเพจคิดเห็นอย่างไรกับเนื้อหาในวันนี้ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับช่วงคุยถึงตัวคลิปนี้นะครับผมขอนำความเห็นจากคุณชยาพัฒน์เต้ยมิตรานนท์อ่านชื่อผิดขออภัยนะครับที่แสดงความเห็นในคลิปล่าสุดเกี่ยวกับอองตวนกริซมันมาฝากกันครับสำหรับแฟนเพจขอแสดงความคิดเห็นดังนี้นะครับถ้ากริซมันไม่มาด้วยใจมาเพราะเป็นส่วนเกินของใครก็ไม่สมควรครับนาโอเล่ก็เข้าใจในจุดนี้อยู่ไม่งั้นก็เอาไปตั้งนานแล้วณตอนนี้แฟนแมนยูส่วนใหญ่อยากจะได้กรีซกับซานโชผมก็คิดแบบนี้เช่นกันครับผมเองเห็นคอมเมนต์จากแฟนช่องและแฟนเพจค่อนข้างจะเป็นไปในทางเดียวกันนะครับกับคลิปเนื้อหาล่าสุดเกี่ยวกับอองตวนกริซมันผมเห็นด้วยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีความจำเป็นมากนักนะครับที่จะดึงกริซมันมาร่วมทีมในตอนนี้ด้วยบทบาทการเล่นที่บางส่วนทับกับบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับและอายุของกริซมันที่ล่วงไป29ปีแล้วนะครับซึ่งก็ไม่คุ้มครับหากจะเซ็นสัญญาถาวรต้องยอมรับนะครับว่าน่าเสียดายครับเขาเป็นนักเตะระดับโลกที่ยอดเยี่ยมมากมีมิติการเล่นที่หลากหลายแต่ว่าด้วยปัจจัยต่างๆโอกาสน้อยมากครับที่กริซมันจะได้มาสวมเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอนาคตครับแฟนเพจและแฟนช่องท่านใดสนใจพูดคุยในช่วงคุยถึงตัวอย่าลืมครับส่งคำถามหรือว่าคอมเมนต์ที่น่าสนใจเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมดูไปกับแนทขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับช่วงท้ายผมฝากละแอดไว้ด้วยนะครับกับ @nat99vip อย่าลืมตัวแอดด้านหน้านะครับและ subscribe ช่องเราพร้อมกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อรับชมคลิปจากทางช่องและได้รับการแจ้งเตือนใครตามทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และแชร์หากชอบคลิปของเราขอบคุณครับหากท่านมีปีศาจแดงอยู่ในใจท่านคือครอบครัวของเราดูบอลกับแนทบ้านของกองทัพปีศาจแดง